อะไรเอ่ยมาผิดวัดโอ้ยพระอนวินมาผิดวัดนะครับเบิงประตูนะป๊าดอลังการงานสร้างนะครับบานเพลเวอร์เลยเนาะจะพาอนวินนะครับเข้าไปชมปราสาทแก้วโอ้ยจะมาผิดนะครับอีกสิบนาทีนะครับเขาจะปิดแล้วโอ้ยฝ้าเนี่ยเล็งเนี่ยไหนๆก็มานะครับต้องรีบต้องจำเลียนเลยตัวเนี่ยนี่คือปราสาทแก้ววัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเพิ่งปิดสีม่วงแรงตัวไปลงอยู่ทางอืน่น ในไหนก็มาแล้วนะครับเหลือเวลาแค่10นาทีนะครับในการชมปวดขี่ปวดเี่วกับอันไว้อดเอาเฮามีเวลาหน่อยปาดเบิงข้างในนะเหลี่ยมหยาบหยาบนะครับปานเพ็ดเว้ยจักสิไปวายมองไหไงปวดเวลากระเลงรัดมองซ้ายมองขวานะครับหาพระพุทธรูปโอ้ยุ่ผุนเจะเนี่เฝ้าไปพน,นังทาโดนแล้วที่นี่ข้างในนะครับเขาไม่ให้จุดทูบจุดเทียนเดอ้อไผสิจุดทูบจุดเทียนเพื่อขอหวยขอเบอื่อ หมดหวังหมดกำลังใจแต่เพื่อนให้ถวายผ่าแล้วไปน้อนฝันเอาเดี๋ยวให้บอลมือการไปนอ่นฝันเพื่อถูกรังวัลนใหญ่ๆสิได้รวยไปนั่งกันแต่ว่ากับฝันมาแล้ว40กว่าปีนะครับความฝันที่เป็นจริงนั่นก็คือ ฟันเปียกเวลาหน่อยเฝ้าวายโอ้ย่ายเพิ่นเห็นอย่างน้อน,นันเวลากระชั้นชิดโอ้สิบนาทีตดยังบ่หายเหมน็นผมต้องรีบไหวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาปิดไฟเดี๋ยวผมจะรอให้ไฟปิดนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามไหมเห็นบ่ครับข้าเจ้า,าค่อยๆปิดแล้วอานวินย่านผีเฝ้าแล่นตัวเพื่อนอะ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามืดสนิทแล้วจะเห็นอะไรไหมโอ้เห็นอยู่ตัวเนี่ยเห็นเมียยางอยู่เราก็จะเห็นไฟสะท้อนนะครับโมลูไฟมันมาจากสเนานแค่ดวงเดียวก็จะสะท้อนไปเบิดใครสนใจอยากจะมาชมความสวยงามของวัดท่าซุงนะครับปราสาท ก,นะก็อย่าลืมเช็คเวลาให้ดีเขาปิด4โมงเย็นเดอ้อหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปต่อที่ปราสาททองคํนานั่งรถไปคนละสิบาทตัวไผ่บอยากเสียงเงินกับยางเอราวดประมาณโลนึงนี่คือปราสาททองคําป้าดทิชชู่สมกับซื้อเป็นอหรีเนาะปราสาททองคําเหลืองอัรามงามอีหลีส่วนที่นี่นะครับเขาปิด5โมงเย็นโอ้อานวินนะครับบุรุษเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแนวดเนานะเขาแจกหนังสือนะครับโอ้อ่านแล้วอ่านอีก อ่านไปอ่านมานะครับมาถามพ่ออยู่เลยอ่านหนังสือออกบนนออานาวินเลยนี่คือข้างในของปราสาททองคําอลังการงานสร้างโอ้ของเพิ่นงามอีลีเนาะขนาดเสายัางเป็นท่งค่แต่ว่าไหลหามองวายก่อนเดี๋ยวสิบท่านวลาอีกนี่คือพระบุทธร,รูปทองคําโอ้สมกับเป็นปราสาททองคําอีลีเนาะสงสัยแต่อานาวินเพื่อนได้หนังสือจากทั้งวัดเพื่อนก็อ่านแล้วอ่านอีกสุดท้ายก็ไปหายที่ร้านอาหารเพื่อนลืมไว้ตัว กินข้าวแล้วว่างไว้เวลากลับยังจะตัวเป่าเพื่อนง้อแงอยากจะได้หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าถ้าจจำบผิดนะครับท่านตากับท่านยายประมณเนี่ไพ่มีหนังสือก็ฝากส่งมาให้เพื่อนอ่านเลยเด้อเพื่อเพื่อนเลื่อมใสสีได้เปลี่นเจ้าวัดวัด,ดใดวัดหนึ่งก็เอาดอกขากลับก็นั่งรถคันเดิมเบอร์เดิมนะครับ คนละสิบบาทตัวอย่าลืมเด้ลงไปแล้วใจต่างเพิ่นเนี่ยอนวินยังหลงไหลในหนังสือเล่มนี้นะครับและบอกว่าปราสาททองคําโอ้เพิ่นงามอีลีสวยงามจริงๆครับพอ่อขากับมานั่งรถไม่นานนะครับก็เท่ากับขาไปนั่นแหละแต่ก่อนกับอนวินขอแอคชั่นสักสองสามภาพก่อนถือใจเพื่อนครับเนาะสุดท้ายนี้ใครมาวัดท่าสูงก็อย่าลืมเช็คเวลาดูเวลาให้ดีวิหารแก้วเขาปิดสี่โมงเย็นส่วนปราสาททองคําเขาปิดหาโมงแรงเดอ้อ